สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านเรามาต่อกันที่สายจากคุณโก้นะครับกับเรื่องราวสุดสยองเลยก็ว่าได้เป็นตำนานสุสานเก่านะครับคุณโก้ครับเรื่องเฮี้ยนล้างป่าช้าอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับสวัสดีครับพี่จอร์ดคือเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับครับตอนนั้นเนี่ยผมไปคุมคนงานเคลียร์พื้นที่ในป่ารกแถวภาคเหนือนะครับทีเนี้ยเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นสุสานเก่าโอ้โหเป็นสุสานเก่าครับครับคือตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่พอไปถึงหน้างานเท่านั้นครับพี่โอ้โหพวกผมนี่พูดไม่ออกเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณรับงานล้างป่าช้าเลยเหรอไม่ใช่ครับพี่คือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเคยเป็นสุสานเก่ามาก่อนแต่ว่าเขาบอกว่าเคยมีการทำพิธีเอาศพไร้ญาติทั้งหมดในสุสานเนี่ยมาประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อส่งวิญญาณเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่ามันเคยผ่านพิธีล้างป่าช้ามาแล้วแล้วกันครับพี่อ๋อก็คือคุณเนี่ยไม่ได้ไปขนย้ายอะไรออกมาใช่ไหมอ๋อไม่ได้ขนเลยครับพี่คือเขาจ้างให้ไปตีป่าคือตีป่าเนี่ยคือการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ไปถางป่าให้มันโล่งอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ซึ่งก่อนรับงานเนี่ยผมก็พอรู้มาอยู่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเฮี้ยนมากเพราะว่าเป็นที่ฝังศพไร้ญาติศพนิรนามมาก่อนแล้วเขาบอกกันว่าใครที่ไปรบกวนเนี่ยมักจะเจอเรื่องไม่ค่อยดีอ้าวแล้วเป็นไงฮะราบรื่นดีไหมคือตอนแรกก็ไม่มีอะไรครับพี่คนงานผมก็โค่นต้นไม้ไปถางวัชพืชอะไรตามปกติอ่ะสักพักเท่าแก่ที่จ้างพวกผมเนี่ยเขาก็ขอให้ไปช่วยขุดไอ้บ่อรางน้ำไว้ทำสวนกล้วยสักแปลงหนึ่งอ๋อก็ขุดได้ปกตินะครับไม่มีอะไรเลยผมยังนึกเลยนะบอกวันนี้ฟ้าเปิดดินเปิดอากาศเป็นใจอย่างเงี้ยงานน่าจะเสร็จไวแต่ยังไม่ทันไรพี่อ้าวผมได้กลิ่นแบบคล้ายๆกลิ่นธูปอ่ะนั่นไงแต่ผมได้กลิ่นอยู่คนเดียวนะคือถามคนงานคนอื่นเขาก็ไม่ได้กลิ่นอะไรแปลกๆเลยนะนั่นไงโอ้โหที่ฟังนี่ผมเริ่มขนลุกแล้วนะแล้วมันเป็นยังไงต่อครับผมก็ไปเดินดูรอบๆครับพี่คือทุกอย่างก็ดูปกติดีนะครับก็เลยคิดว่าเราคงจะคิดไปเองอ่ะก็เขาล้างป่าช้าไปแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมก็เลยเดินไปหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้ดูคนงานอยู่ในที่ร่มมันจะได้สบายหน่อยแต่อยู่ๆพี่คนงานผมก็แบบตะโกนโวยวายใหญ่เลยนะบอกว่าไอ้หัวขุดเนี่ยรถขุดเนี่ยหัวขุดมันฝืดขยับไม่ออกไม่รู้ว่าติดอะไรตอนนั้นเนี่ยพวกคนงานในสวนเท่าแก่เขาก็มายืนมุงดูกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคนบอกว่าเอาแล้วเจอดีแล้วนั่นไงโอ้โหแล้วไหนบอกว่าล้างป่าช้าไปหมดแล้วไงผมก็ว่าอย่างนั้นพี่ทีนี้เรื่องมันไม่จบคือความเชื่อคนเฒ่าคนแก่นะครับเขาก็บอกกันว่าถ้าอยากให้งานลุล่วงเนี่ยก็ต้องบนบานศาลกล่าวถวายเหล้าไหไก่คู่ อะไรพวกนี้ให้เจ้าที่ใช่ใช่ใช่อ่ะพวกผมก็เลยบอกว่าหยุดงานก่อนนะมาทำพิธีกันแป๊บหนึ่งตอนแรกนี่ผมไม่ใช่คนเชื่ออะไรแบบนี้นะครับก่อนไหว้เนี่ยรถขุดผมนิ่งไปขุดอะไรก็ไม่เข้าเหมือนไอ้แขนขุดมันหมดแรงไปเฉยๆอ่ะครับไฟหน้ารถมันก็ติดดับยังไงบอกไม่ถูกลูกน้องผมสตาร์ทเลยไม่ติดนะแต่พอไหว้เจ้าที่ไปพักหนึ่งลูกน้องผมไปสตาร์ทรถขุดใหม่ติดพี่อ้าวนี่พูดนี่ยังขนลุกอยู่เลยนะโอ้โหแล้วอยู่ๆเนี่ยรถมันติดขึ้นมาเลยเหรอโหยพูดแล้วขนลุกจริงๆทีเนี้ยพอติดปุ๊บผมก็ให้น้องอ่ะขุดต่อแต่ขุดต่อไปได้แป๊บเดียวพี่รอบนี้อยู่ๆดับสนิทเลยอ่ะเอาแล้วผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าอยู่ๆนี่ตรงท้ายทอยเนี่ยมันแบบเย็นวื้อขึ้นมาแบบขนลุกเลยนะมันรู้สึกเหมือนแบบมีใครมายืนจ้องอยู่ข้างๆแล้วอยู่ๆก็แบบกลิ่นเหม็นเน่ามันก็แบบโชยเข้าจมูกโอ้ยแล้วกลางวันแสกๆอ่ะครับพี่ครับแล้วทําอะไรไม่ถูกนะผมก็เลยไม่รู้ล่ะไหว้ไว้ก่อนล่ะก็ยกมือไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางอีกรอบนึงบอกลูกมาทํางานนะไม่ได้จะมาลบหลู่อะไรเลยก็ขอให้งานเนี่ยมันผ่านไปอย่างราบรื่นครับพออธิษฐานเสร็จผมก็เอาธูปเนี่ย16ดอกนะไปปักที่ใต้ต้นไม้พอมือผมปักธูปแตะดินปั๊บนี่แบบกลิ่นเน่าพี่ครับมันตีขึ้นมาแบบชัดมากเลยอ่ะแล้วผมมองไปข้างๆรากไม้อ่ะเหมือนแบบหางตาเห็นเหมือนแบบมีมือซีดๆโผล่ออกมาตรงใกล้ๆธูปอ่ะตกใจมากครับอุ๊ยแล้วตกลงมันเป็นมือใครครับเป็นศพหรือเปล่าครับมันไม่ใช่มือคนพี่มันเป็นเห็ดมือผีอ่ะฮะไอ้ที่มันเหม็นๆแบบกลิ่นเน่าที่โชยมาก็คือเป็นไอ้กลิ่นเห็ดผีเนี่ยกลิ่นเห็ดผีแล้ว
แล้วเราทำยังไงกันต่อครับวันนั้นก็เลยทำงานต่อไม่ได้แล้วก็ต้องจ้างรถมาขนรถขุดผมกลับไปอีกแต่เท่าแก่เขาก็ใจดีนะไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆไอ้เรื่องขุดบ่อเนี่ยแกขอให้มาช่วยเพิ่มเติมจากที่ตกลงกันเอาไว้ก่อนแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับเอ้าทำไมอ่ะตอนแรกผมก็คิดว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคงเป็นเพราะว่าพวกผมเนี่ยไม่ได้ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนแต่พอเอาไปเช็คที่ศูนย์ช็อกเลยสิครับครับช่างเขาบอกว่าต้นเหตุจริงๆเนี่ยมันมาจากน้ำมันไฮดรอลิกที่ผมใช้มันไม่ได้มาตรฐานนั่นไงเลยทำให้เครื่องร้อนไวจนอะไรหลายส่วนสึกหรอทั้งชุดซีลน้ำมันโอริงปั๊มไฮดรอลิกพังตามๆกันมาเลยแกะออกมาดูเชื่อไหมครับครับยางโอริงนี่ละลายผิดรูปไปเลยครับพี่เรียกได้ว่าอะไหล่ผีเนี่ยเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะโอ้โหแพงจริงครับพี่ผมเลยอยากจะบอกทุกคนนะว่าให้ใช้น้ำมันไฮดรอลิกลดขุดตราช้างของคูโบต้าเนี่ยดีที่สุดแล้วเชื่อผมโดนน้ำมันผีหลอกมาแล้วเต็มๆเลยเอาละยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโก้มากนะครับที่มาเล่าประสบการณ์หลอนๆให้ชาวรถขุดคูโบต้าได้ฟังเป็นอุทาหรณ์กันผมบอกได้เลยว่าอย่าไปลองนะครับกับอะไหล่ผีเนี่ยเพราะว่าใช้ไปแล้วมีแต่เจ็บกับพังเท่านั้นถ้าอยากทำงานได้ต่อเนื่องต้องเลือกน้ำมันไฮดรอลิกรถขุดตราช้างและอะไหล่แท้คูโบต้าที่คุ้มครองคุณด้วยความคุ้มค่ามั่นใจเหมือนได้ห้อยพระให้รถขุดเลยละครับอย่าลืมนะครับใครกำลังหาซื้ออะไหล่แท้คูโบต้าติดต่อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายคูโบต้าใกล้บ้านหรือกดสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่คูโบต้าสโตร์ได้เลยครับ